จักรบุ๋มแนะโชครถแห่แค่ขอโทษผิดก็แก้ไขดึงความน่ารักของตนเองกลับมาจักรบุ๋มแนะโชครถแห่เป็นศิลปินตลกอีกคนหนึ่งที่มีผู้คนนับหน้าถือตาจำนวนมากสำหรับจักรบุ๋มเชิญยิ้มมีชื่อจริงว่านรเศรษฐ์ชงทรงกลดและยังเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโคกหนองนาโมเดลอีกด้วยและสืบเนื่องจากกรณีที่บอลเชิญยิ้มโพสต์ข้อความประกาศกลางโซเชียลว่าไม่รับงานคู่กับโชคมงคลหรือโชครถแห่ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่ตกใจกันใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่ต่อมาบอลได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆถึงปมแตกหักและประกาศไม่รับงานคู่กันอีกต่อไปจักรบุ๋มแนะโชครถแห่ในช่วงค่ำของวันเดียวกันโชครถแห่พร้อมด้วยนัดแฟนสาวออกมาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กว่าอยากออกมาอธิบายเป็นข้อตามที่บอลแถลงข่าวโดยสาเหตุที่ออกจากค่ายวงรถแห่แค่อยากออกมาดูแลตนเองอยากมีวงเป็นของตนเองอยากทำตามความฝันและกำหนดชีวิตของตัวเองส่วนเรื่องปมอึดอัดกับบอลเชิญยิ้มนั้นโชครถแห่ได้พูดถึงเรื่องการรับงานและการแบ่งงานกันในแต่ละเดือนและน้อยใจว่าได้แต่งงานกลางแจ้งซึ่งทีมของตนไม่ได้โชว์ในร้านใหญ่ๆบ้างเลยจักรบุ๋มแนะโชครถแห่ล่าสุดวันที่30พฤษภาคม65จักรบุ๋มเชิญยิ้มได้ลงคลิปวิดีโอผ่านไอจีจักรบั้ม999พร้อมกับพูดแสดงความคิดเห็นว่ากราบสวัสดีครับคุณโชครถแห่หลังจากที่ฟังคุณบอลเชิญยิ้มออกมาแถลงข่าวโชคกับแฟนสาวออกมาชี้แจงพี่ขอถามหน่อยถ้าพี่แนะนำโชคจะโกรธที่ปัดจักรบุ๋มแนะโชครถแห่ดึงความน่ารักของตัวเองกลับมาศรัทธาที่แฟนเพลงมีให้ความเอ็นดูและความเชื่อใจที่ผู้ใหญ่มีให้ด้วยดีเสมอมาความจริงมีคนรู้แค่ไม่กี่คนหรอกแต่มันมีทางออกคือต้องแถลงข่าวออกมาขอโทษเขาซะผิดก็แก้ไขพลาดไปก็ปรับปรุงลดอัตราตัวเองลงมาความก้าวหน้ากลับมาแน่นอนเชื่อพี่ขึ้นแล้วต้องลงให้ได้ขอบคุณไอจีจักรบั้ม999ไม่ใช่เป็นวัวลืมตีนโชครถแห่ไลฟ์เคลียร์ดราม่าบอลถูกแฉโต้ชี้แจงละเอียดยิบไม่ใช่เป็นวัวลืมตีนโชครถแห่ไลฟ์เคลียร์ดราม่าถูกแฉปมแตกหักบอลเชิญยิ้มโต้ชี้แจงละเอียดยิบทุกประเด็นลั่นรักและเคารพเหมือนเดิมหลังจากก่อนหน้านี้กลายเป็นประเด็นที่จับตามองของสังคมเมื่อตลกชื่อดังบอลเชิญยิ้มโพสต์ข้อความประกาศกลางโซเชียลไม่รับงานคู่โชคมงคลหรือโชครถแห่แล้วท่ามกลางบรรดาแฟนคลับตกใจกันใหญ่เกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่กระทั่งเมื่อวันที่29กรกฎาคม65บันเชิญยิ้มและดอนพัชรกรนิ่มแก้วผู้จัดการ CEO ค่ายเพลง2 Brother Artist มานักเม้นออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแฉเดือดปมแตกหักกับโชครถแห่จากนั้นในช่วงกลางดึกของวันเดียวกันโชครถแห่และภรรยาออกมาไลฟ์สดของอธิบายปมแตกหักกับบอลเชิญยิ้มละเอียดยิบซึ่งโชคและภรรยาเผยว่าสำหรับเรื่องที่ออกมาจากค่ายไทยรถแห่มีผลตั้งแต่ในวันที่12พฤษภาคม65และไม่ขอพาดพิงเพราะตนกับเจ้าของค่ายไม่ได้มีปัญหาอะไรจบกันด้วยดีต่างคนต่างแยกย้ายไปทำงานโดยสาเหตุที่ออกแค่อยากออกมาดูแลตนเองมีวงเป็นของตนเองอยากทำตามความฝันและกำหนดชีวิตของตัวเองซึ่งก่อนที่จะออกจากค่ายไทยรถแห่ได้มีการปรึกษากับทางค่ายเพลงของบอลเชิญยิ้มจริงแต่มีธงในใจว่าตั้งใจจะออกจากค่ายไทยรถแห่อยู่แล้วพอได้ออกจากค่ายจบสัญญากันแล้วโชครถแห่ได้ไปบวชและมีการฟอร์มทีมนักดนตรีเพื่อจะได้มารับงานหลังบวชเสร็จและนักดนตรีมีการซ้อมแต่ไม่ใช่ทีมในปัจจุบัน
พอหลังจากศึกออกมาได้เข้าไปหาบอลเชิญยิ้มและได้มีการรับงานคู่กันโดยตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะมาอยู่กับบอลเชิญยิ้มเพราะไม่อยากให้อีกฝ่ายเสียหายโดนเอี่ยวเรื่องที่โชคเพิ่งออกจากค่ายเก่าอีกทั้งตอนนั้นบอลเชิญยิ้มจะยุบวงอยู่แล้วพอพี่บอลทราบเรื่องพี่บอลจึงเก็บวงเอาไว้เพื่อซัพพอร์ตทางโชคจึงมีวงดนตรี2ทีมคือทีมพี่บอลและพี่โชคและพี่บอลบอกว่าถ้าวันที่น้องแข็งแรงพี่จะให้น้องเดินตามทางของน้องส่วนเรื่องปมอึดอัดกับบอลเชิญยิ้มนั้นโดยตอนแรกที่เราคุยไว้กับบอลว่าจะแบ่ง 4-5 งานต่อเดือนพอผ่านมาเกือบเดือนจึงมีการพูดคุยกันใหม่อีกครั้งว่าเดือนหนึ่งทางโชคจะรับงาน27งานและทุกเดือนเราจะหยุดแค่3วันอย่างนั้นให้พี่บอล10งานและเป็นทีมเรา17งานเนื่องจากต้องยอมรับว่าวงของโชคตอนแรกยังไม่แข็งแรงจากนั้นมันก็มีเรื่องหลังบ้านโดยพี่ดองคนดูแลพี่บอลมาคุยว่ามีร้านรีเควสวงบอลเชิญยิ้มมาและตนเองก็ไม่ได้ติดใจแต่ก็มีความสงสัยว่าทางร้านเขารู้ได้ยังไงว่ามีวงดนตรี2ทีมเพราะทุกครั้งที่โชว์ไม่ได้ทำโชว์ให้แตกต่างและไม่ได้บอกใครว่ามี2ทีมแล้วเหตุการณ์นี้มารู้อีกทีเนื่องจากมีเจ้าภาพท่านหนึ่งโทรหาภรรยาโชคบอกว่าโชคมี2ทีมไม่ใช่หรอทำไมไม่แบ่งอีกทีมไปเล่นที่ร้านผมยอมรับตอนนั้นตกใจว่าเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงจึงเป็นหนึ่งเรื่องที่เรารู้สึกอึดอัดแล้วพี่ดองคนดูแลพี่บอลโทรมาบอกอีกว่าถ้าเป็นร้านใหญ่ต้องเป็นทีมของพี่บอลเท่านั้นเนื่องจากมันปูทีมดีและร้านจะคุ้มในการจ้างงานซึ่งตนเองก็ไม่ได้ติดอะไรจึงบอกทางคนดูแลพี่บอลว่าให้จิ้มมาเลยให้ทีมพี่บอลไปร้านไหนมาซึ่งทางพี่ดอมจิ้มมา13งานมันเกินจากที่เราตกลงกันไว้แต่ก็ไม่ซีเรียสอะไรและให้ทีมของโชคได้งานกลางแจ้งจึงเกิดความน้อยใจทำไมนักดนตรีทีมเราไม่มีโอกาสเข้าร้านใหญ่ๆเลยทำให้หลังจากนั้นทีมของโชคเหลืองานไม่ถึง5งานแต่มีอีกหลาย20ชีวิตที่ต้องดูแลจึงจำเป็นต้องเอาวันหยุดที่ล็อกไว้มารับงานหมดสำหรับเหตุการณ์บ้านตะเกียงที่มีปัญหานั้นวันนั้นโชคไปถึงร้านได้คุยกับผู้ใหญ่ชื่อเคจึงไม่มีเวลาส่งสคริปต์ให้ทางพี่บอลดูอันนี้เป็นความผิดของโชคเองยอมรับพอถึงคิวโชคจึงขึ้นไปร้องเพลงยอมรับว่าได้ร้องกินเวลาของพี่บอลไปจริงและทางพี่บอลเกิดความไม่พอใจซึ่งตอนนั้นตนเองแทบจะร้องไห้ใจเสียรู้สึกอึดอัดในใจและพอลงมาหลังเวทีได้มีการขอโทษพี่บอลและพี่บอลคุยเรื่องสคริปต์เพลงทำไมไม่เผื่อเวลาให้พี่เลยเหมือนใช้สคริปต์ค่ะซึ่งตนเองบอกตรงนี้ว่าผมร้องเพลงกับพี่บอลมาเป็น 3-4 เดือนก็ใช้สคริปต์แบบนี้ตลอดและไม่มีเจตนาอะไรเลยที่ใช้สคริปต์ค่ะพี่บอลจากนั้นพี่ดอมโทรมาภรรยาโชคว่าพี่บอลขอไม่รับงานกลางแจ้งแล้วให้เหตุผลสคริปต์ที่เปลี่ยนและรู้สึกโชคไม่ให้เกียรติพี่บอลและไม่แฮปปี้แล้วอยากให้พี่บอลรับงานประจำปีงานวัดงานร้านใหญ่ๆซึ่งภรรยาโชคบอกว่าโอเคงั้นพวกเราขอเดินทางนี้กันนะเพราะโชคมาจากงานกลางแจ้งรถแห่โชคทิ้งตรงนี้ไม่ได้ด้านเรื่องสำรองคิวนั้นตอนแรกพี่ดอนบอกว่าจะคืนคิวสำรองให้ที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดสถานที่ซึ่งทางภรรยาโชคจึงทวงถามเพื่อจะมารับงานกลางแจ้งให้ทางวงโชคจึงเกิดปัญหาการไม่พอใจเกิดขึ้นจากเรื่องนี้ด้วยสำหรับเรื่องภรรยาโชคนินทานั้นทางภรรยาชี้แจงว่าตนเองได้คุยกับคนเดียวคือพี่พีทภรรยาของกระรอกเชิญยิ้มและรักเคารพพี่พีทเป็นคนที่ไว้ใจพอมีปัญหาอะไรโทรหาตลอดตั้งแต่ยังไม่ได้คบกับโชคเลยและที่เลือกคุยกับพี่เฉพาะเป็นคนสนิทของพี่บอลและพี่พีทรู้จักภรรยาโชคดีตั้งแต่มีปัญหาตนเองไม่เคยคุยกับใครเลยจึงรู้สึกอยากระบายกับใครสักคนแล้วเรื่องนี้ก็ไปถึงหูพี่บอลเป็นเรื่องว่าภรรยาได้เล่าให้คนสนิทไว้โดยหลังจากนั้นได้มีการคุยเคลียร์กันแล้ว
แต่พี่ชูแนะนำให้โชคและภรรยานำดอกไม้ไปขอโทษบอลเชิญยิ้มอีกครั้งด้วยความที่ทั้งคู่ได้เคลียร์และขอโทษกับพี่บอลไปหมดแล้วจึงไม่รู้ว่าตนเองผิดเรื่องอะไรหาไม่เจอว่าต้องขอโทษเรื่องอะไรอีกจึงไม่กล้าเข้าไปอีกทั้งไม่กล้าสู้หน้าพี่บอลด้วยพร้อมกันนี้โชคขอบคุณเหตุการณ์นี้ที่ทำให้รู้ว่าใครจริงใจกับผมใครที่ซ้ำเติมและใครที่ให้กำลังใจผมจะจำผมเป็นคนไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นกับใครทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่ขอลงรายละเอียดอะไรแล้วและงานที่รับกับพี่บอลผมยินดีที่ทำทุกงานให้เต็มที่อันไหนเจ้าภาพไม่สะดวกใจยินดีจะสละสิทธิ์สิ่งไหนที่ผิดพวกเราก็กราบขอโทษและสิ่งไหนที่ไม่ผิดพวกเราขอชี้แจงวันแรกตั้งแต่รู้จักพี่บอลพี่ชูรักและคานรักและเคารพยังไงทุกวันนี้ก็ยังรักและเคารพเหมือนเดิมซึ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลหมดผมเข้าใจพี่ที่มองจากข้างนอกว่าเราเป็นเด็กเรื่องมากเป็นคนไม่น่ารักเป็นเด็กลืมตัวเป็นวัวลืมตีนจริงๆพวกเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ร้องเพลงปกติตามงานวัดไม่ได้มีความใฝ่สูงขอบคุณ Facebook โชครถแห่We'll be right back.